บอสมาทำอะไรที่นี่เหรอครับผมมีงานให้พวกคุณครับงานอะไรอะคะผมจะให้พวกคุณไปทำงานในป่าพิกัดคือ5องศา20ลิตร 35.8 พิกัดเหนือ98องศา54ลิตร 35.5 ล่องที่จุดตะวันออกผมติดต่อกับหัวหน้าหมู่บ้านเอาไว้แล้วให้เขาเป็นคนนำทางของพวกคุณไปวันไหนครับบอสพรุ่งนี้ฮะพรุ่งนี้นี่คาร์เมนอีกไกลไหมอ่ะกว่าจะถึงหมู่บ้านป่าไม้งามไออุ่นถึงระยะอยู่แล้วหิวนี่แกบ้าปะเนี่ยตั้งแต่แกมานี่แกยังกินไม่หยุดเลยนะไอที่ถืออยู่ในมือนี่ไม่ช่วยหายหิวบ้างหรือไงนี่ผักชีจะบอกอะไรให้นะกองทัพอ่ะต้องเดินด้วยท้องไอที่อยู่ในท้องไออุ่นอ่ะย่อยหมดแล้วอีกแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ถึงหมู่บ้านแล้วนี่คาร์เมนเห็ดพวกนั้นอ่ะจะกินได้ปะเฮ้ยนี่กิน04 05เดี๋ยวก็ตายหรอกยังไม่อยากไปงานศพตอนนี้นะยะนี่คงเป็นเห็ดป่าแล้วมันกินได้มั้ยอ่ะพี่ได้ไอเนี่ยมันเป็นเห็ดพิษเกือบไปแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวเราเก็บไปตรวจสอบที่แลบดีกันดีกว่าสวัสดีครับอันนี้ผู้ใหญ่ยิ้มใช่มั้ยครับขอโทษนะครับผมไม่ใช่ผู้ใหญ่ยิ้มครับผมชื่อโจนี่จ้อยน้องผมเองส่วนผู้ใหญ่ยิ้มอ่ะพ่อผมเองครับพวกพี่นี่มาจากในเมืองกันใช่ไหมจ๊ะอ๋อใช่แล้วครับพวกเรา3คนเนี่ยมาจากธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติจะมาขอสำรวจพืชพิเศษนะครับอ๋อพ่อได้บอกผมไว้แล้วครับเดี๋ยวเชิญสำรวจตามสบายเลยครับเชิญครับนี่แหละพืชพิเศษที่พ่อติดต่อไปอยากให้ทางเจ้าหน้าที่เข้ามาดูนี่เป็นพืชหายากที่ใกล้จะสูญพันธุ์แล้วนี่คะโชคดีจริงๆเลยเนี่ยที่ยังมีอยู่ในหมู่บ้านนี้อ่ะใช่แล้วนี่อ่ะพืชวิเศษหรือพืชสมุนไพรที่ชาวบ้านเขาเรียกกันไว้รักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วยพอได้กินเท่านั้นแหละหายเป็นปลิดทิ้งโหสมแล้วเนี่ยที่เป็นพืชวิเศษอ่ะพวกเราเนี่ยโชคดีนะที่ได้พืชวิเศษตัวนี้พ่อก็อยากให้คนอื่นได้รับประโยชน์จากไอ้พืชตัวนี้เหมือนกันงั้นพวกเราต้องรบกวนสอบถามข้อมูลจากโจแล้วก็เดี๋ยวขอเก็บตัวอย่างของพืชไปตรวจสอบหน่อยนะครับตามสบายเลยเดี๋ยวขาดเหลืออะไรก็เรียกไอ้จ้อยมาแล้วกันได้เลยครับแล้วพวกนายทำอะไรกันอ่ะพวกเรากำลังสำรวจและเก็บตัวอย่างกันอ่ะเพื่อนำกลับไปวิจัยที่ห้องแลบของธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติเพื่อหาหลักฐานที่น่าเชื่อถือว่าพืชวิเศษของเราเนี่ยมันวิเศษยังไงแล้วก็จะได้ออกไปเผยแพร่ให้คนภายนอกได้รับรู้น่ะเพราะประเทศไทยมีความหลากหลายทางทรัพยากรชีวภาพมากแต่ก็มีอัตราการทำลายพื้นที่ธรรมชาติที่สูงเช่นกันทั้งกิจกรรมของมนุษย์หรือว่าภัยพิบัติธรรมชาติทำให้ทรัพยากรทางชีวภาพเนี่ยสูญเสียไปอย่างรวดเร็วแล้วธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาตินี่คืออะไรหรอครับธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติเรียกว่า National Bank of Thailand นี่ไม่ต้องพูดว่าขนาดนั้นก็ได้ไหมผักชีไม่เข้าใจหรอ accentธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติก็คือโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญเพื่ออนุรักษ์สมบัติทรัพยากรชีวภาพของประเทศเรานำมาวิจัยพัฒนาและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วพวกนายนี่เก็บเฉพาะพืชอย่างเดียวเลยเหรอเปล่าพวกเราไม่ได้เก็บแค่พืชหรอกเราแบ่งข้อมูลการเก็บเป็น2แบบก็คือวัสดุชีวภาพแล้วก็ข้อมูลทางชีวภาพที่พวกเราเข้ามาที่ป่าเนี่ยมาที่หมู่บ้านแห่งเนี้ยเพราะพวกเราน่ะอยากจะอนุรักษ์ทรัพยากรพวกนี้ไว้ถ้าเมื่อไหร่ที่ทรัพยากรพวกนี้หมดไปเนี่ยก็ยังมีพวกเราที่เก็บรักษาเอาไว้และสามารถใช้ประโยชน์จากมันได้อยู่ไอโอนนี่นายหิวอีกแล้วเหรอเนี่ยเพิ่งกินกันไปเองนะมันย่อยไปแล้วอ่ะฉันว่านะก่อนที่จะวิจัยพืชเนี่ยควรจะวิจัยท้องนายก่อนมั้งเนี่ยอะไรมันจะหิวเร็วปานนั้นเนี่ย ไอโอนเดินให้มาเร็วๆหน่อยดิเดี๋ยวก็มืดก่อนหรอกผักชีก็ลองมาแบกเองไหมอ่ะเดี๋ยวพาไปเลี้ยงชาบูเลยให้อุ่นขาหมูท่าด้วยนะหมูให้ขาหมินเลี้ยงหุ่นฮะเกี่ยวอะไรอ่ะไปนะไปหาอะไรกินกันเร็วรีบกลับกันได้แล้วไปเร็ว